ขนาดนี้แล้วเนี่ยขอบคุณทุกคนที่มานะครับกลับมารวมกันทั้งทีขอบคุณมากนะไปนะคะสามสองใกล้กลับมาครับเราเจอออริจินัลค่ะพิเศษความพิเศษมีอะไรบ้างคราวนี้เนี่ยจะเริ่มต้นจากวงโลโซออริจินัลเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตอบตามไปด้วยวงเสกโลโซด้วยนะครับเรียกว่าเล่นกัน2วงเอาเพลงที่ขนมาร้องในวันนั้นเนี่ยคงจะเยอะน่าดูแล้วก็สนุกแน่นอนครับการจุดประกายนี่คือการกลับมานี่คือเกิดจากอะไรครับพี่เสกครับก็เกิดจากที่ผมไม่ได้เจอใหญ่กับพี่กลางนานแล้วนะครับแล้วก็มีความคิดถึงกันแล้วก็นัดกันนัดเจอกันนัดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจในเรื่องเก่าๆเนี่ยนะครับว่าที่ผ่านมาเราเองก็ต่างก็มีอัตตาด้วยกันนะครับเสร็จแล้วก็พอได้กอดกันได้น้ำตาซึมกันเนี่ยก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่นะครับพอผ่านไป2ปีแล้วก็มีทางครีเอทเนี่ยติดต่อว่าจะทำคอนเสิร์ตเราก็รับปากตกลงนะครับเรียกว่าไปเคลียร์ใจกันวันนั้นใช่ครับใช่ครับสิ่งที่มันค้างคาอยู่มันได้หายไปไหมคะหายหมดเลยไม่เหลือเลยกินเหล้าด้วยกัน 2-3 คืนก็หายแล้วตอนนั้นยังเด็กมากตอนที่แยกตัวกันไปเด็กๆมากอายุจะ20กว่านะใช่ๆคือการในวันโน้ตนะฮะคือเราทะเลาะกันมันเป็นการทะเลาะกันแบบคือมันไม่ใช่เรื่องอื่นอ่ะคือส่วนมากเขาก็จะมีปัญหาเรื่องเงินคือเราไม่มีเรื่องพวกนั้นเราคือเรื่องอัตตาคือต่างคนต่างแบบคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อยู่ยังน้อยนะครับแล้วก็แต่งานทั้งหมดเนี่ยเราเป็นคนทำเองเราจะมีเขาเรียกว่ามันมีอีโก้มีอัตตาว่าเฮ้ยกูไม่กลัวใครพอเสร็จแล้วก็เลยก็เหมือนแบบวันนึงกูก็ไม่กลัวมึงเงี้ยเสียงก็แบบเฮ้ยกูก็อะไรเงี้ยมันแค่นั้นเลยแล้วก็พอวันนึงซึ่งเราได้กลับมามันแค่เคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันบอกเออว่ะพวกเรายังเด็กไว้ใช่ตอนนี้เรียกว่ามันตกผลึกแล้วแล้วก็อายุเราก็50ไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าผ่านอะไรมาเยอะก็กลับรวมกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมเสียดายไหมคะว่าช่วงเวลานั้นมันน่าจะเคลียร์อะไรกันได้เร็วกว่านี้มันนานไปหรือเปล่าผมว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้นะผมว่าชีวิตก็ต้องเป็นแบบนี้มันต้องสุขทุกข์ขึ้นลงอย่างนี้แหละต่างคนต่างก็ต้องมีหนทางตัวเองแล้วก็วันหนึ่งถ้ามันจบกันแบบนี้มันก็ผมมันยิ่งรู้สึกดีนะพี่กลางนะโอเคพี่กลางก็ไปเป็นอาเซียขายอาหารมาแล้วนะวันหน้านี้ผมก็ก่อนกลับมาโลโซผมก็ไปทำซาวด์กินนี่ก็ทำให้ศิลปินนี่แหละครับก็อยู่วนเวียนอยู่ในนี้แต่ว่าไปอยู่เบื้องหลังแล้วก็ผมนี่แหละผมเราประสานสั่นไปตอนที่แบบครั้งแรกที่จะกดโทรหาผมน้ำตาซึมเลยนะคือใหญ่ตอนแรกอ่ะนี่ๆเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็คือช่วงที่กลับมาเนี่ยคือเป็นช่วงที่เรียกว่าชีวิตพิเศษก็ถึงจุดที่เรียกว่าพีคสุดแล้วตอนนั้นนะใช่ๆช่วงที่เขาไลฟ์นะช่วงนั้นนะฮะก็เราเนี่ยมีความเป็นห่วงอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้จะเข้ามาหายังไงก็มองอยู่ห่างๆจนกระทั่งสุดท้ายเพื่อนก็ไปรักษาแล้วก็ออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีโอกาสได้มีคนที่เขาเชื่อมต่อนะใช่พี่เสกเขาคิดถึงพี่ใหญ่นะเนี่ยพี่ก็อยากคุยกับมันอยู่แล้วเราอยากคุยกันหมดพอคุยครั้งแรกก็นะร้องไห้เลยจิ๊กเลยใช่แสดงว่าพี่เสกน้ำตานำมาก่อนเลยอะคะมันซาบซึ้งอะเหมือนเพลงเราและนายนั่นแหละไปทิ้งกันตลอดไปบรรยากาศเก่าๆนั่นคือกลับมาไหมพี่วันที่เรารวมตัวกันแรกกลับมาครับนั่งดื่มกันนั่งคุยกันแล้วก็คิดถึงบรรยากาศเก่าๆความเข้าขาในการเล่นดนตรีบางทีคือมันเหมือน28ปีที่แล้วก็ผมว่าไม่แตกต่างมากนะแต่เมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้แต่ว่าคราวนี้ก็จะเก่ากว่าความเฟี้ยวความอะไรก็จะลดลงไปอะไรเงี้ยคราวนี้ก็จะเป็นความเก่าความแก่ความอะไรนิดนึงเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้มันช้าลงหน่อยช้าหน่อยตัวนี้ต้องปรับต้องจูนกันใหม่บ้างนะคะเพราะหายไปนานเลยผมว่าไม่ต้องจูนหรอกเพราะเมื่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพลงก็เป็นเพลงที่เราเคยเล่นกันมาตลอดอย่างแฟนๆก็ดีใจที่แบบว่ากลับมาแบบโซลิชแนลกลับมาครั้งนี้ได้เห็นความมีครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรับคนแปลคือรอบนี้มันจะพิเศษในเรื่องของเพลงครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ย
พลงของโลโซเนี่ยมันไม่ได้มีเพลงที่ว่าเล่นแค่กีตาร์เบสกองนะมันจะมีออเคสตรามีใช่ๆเครื่องดนตรีใช่ใช่เครื่องดนตรีหลายชิ้นซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่เราทัวร์คอนเสิร์ตเราไม่สามารถที่จะเล่นเพลงพวกนี้ได้แต่ว่าพอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเราก็สามารถที่จะเสกสรรปั้นแต่งได้เต็มที่ครับพวกเครื่องสายที่เราจะก็คือจะบอกว่าเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยเนี่ยที่นี่จะมีคอนเสิร์ตยกตัวอย่างเยอะแยะเลยแขกรับเชิญเท้าสุรนารีอะไรเงี้ยนะซึ่งในกูเล่นไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราคนอื่นมาเล่นวิ่งต้องสโลว์คืออย่างเพลงเนี้ยเพลงนี้ในออริจินอลนะฮะจะมีเครื่องสายเครื่องสีแล้วก็มีคอรัสผู้หญิงมีคีย์บอร์ดมีคอรัสผู้หญิงซึ่งสมัยนั้นเราใช้คุณปานธนพรเป็นคนร้องเพลงนี้ช่วยร้องคอรัสสมัยโน้นนะเกือบจะ25ปีที่แล้วเป็นแขกรับเชิญเองเมื่อกี้ครับเปิดตัวน้องเสือเลยบนเวทีน้องเสือครับน้องเสือครับวงโลโซใหม่วงมาด้วยวงมาด้วยจ้ะวงมาด้วยจ้ะไปเลยเราจะอยู่กลางใช่ไหมคุยแล้วแบบโอเคอ้าวโอ้คุณจะพอไหมโอเคพอไหมจ้ะพอไหมโอเคโอเคอย่างน้องเสือนี่ยังไงครับพี่เสกคะเพราะว่าเรียกว่าดูชิมดังคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กแล้วหรือยังไงครับใช่ใช่อย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเสือเขาตามไปเล่นคอนเสิร์ตกับผมตลอดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเนี่ยไปด้วยตลอดเขาก็ซึมซับมาผมไม่คิดเลยว่าเขาจะร้องเพลงเป็นนะจนอยู่มาวันนึงเขากลับมาจากวอชิงตันดีซีเนี่ยเขาไปร้องคาราโอเกะกับผมแล้วก็ไปร้องเพลงพวกอะไรของเอชชีรันให้พ่อฟังนะก็มีความรู้สึกว่าโหลูกสงสัยจะมาทางเราแล้วก็ร้องแร็ปด้วยนะครับก็ดีครับแล้วดนตรีมันจะเป็นแนวล็อกไอโร่เหมือนคุณพ่อไหมครับบนเวทีที่พี่เสือทำดนตรีแบบไหนลูกทำแนวแร็ปแนวฮิปฮอปเลยครับใช่คนละแนวกันแล้วจะมีการคอลแลบคุณพ่อแน่นอนบนเวทีใช่ครับในงานนี้มีคอลแลบกันครับแต่ว่ายังไม่อยากเฉลยอะไรมากครับให้รอดูว่าเป็นยังไงใช่ครับเสือก็มีเพื่อนเข้ามาด้วยเป็นแร็ปเปอร์เอ้ยพ่อยังไม่ต้องเขาเฉลยหมดแล้วแต่ก็บอกผมไม่ได้มาคนเดียวครับก็ใช่มีเพื่อนๆชอบแกงมาด้วยเก็บความลับไม่อยู่เมื่อกี้บนเวทีก็มีพี่ดงพี่ดาเลยบอกกันหมดแล้วจริงๆแล้วบอกได้ไม่ใช่หรอบอกได้ป่ะได้แล้วแต่เอาพี่ดาคนแรกแล้วกันน้องดาคนแรกแล้วกันส่วนคนอีกหลายคนอุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยไปทาง Facebook ของผมเนี่ยนะครับว่าใครเป็นแขกรับเชิญบ้างแต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่มั้ยคะสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนก็เป็นคนที่รักกันนะครับแล้วหลายคนถามหาพี่รัฐพี่รัฐก็เดี๋ยวผมจะเชิญมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนพี่รัฐไม่ค่อยสบายนะครับถ้าเชิญมาก็จะเล่นสักเพลงหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต้องโทรไปถามว่าไหวหรือเปล่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้3ชั่วโมงพอไหมครับน่าจะประมาณนั้นครับไม่เกินใช่ไหมไม่เกินครับไม่เกินครับไม่เกินตอนนี้แก่แล้วเล่นไม่ค่อยไหวแต่ว่าจะสู้เต็มที่เราก็พูดไว้ก่อนว่าไม่เกินไม่เกินตอนนี้คือวางไว้คือ1รอบถ้าเกิดมีคนขอเพิ่มรอบถ้าโซเอาก็จะจัดอีกเพิ่มได้นะครับแต่ตอนนี้วันที่6ก่อนนะครับ6กรกฎาคมนี้นะครับตอนที่ประกาศไปแฟนๆมีฟีดแบคอะไรบ้างว่าจะโซดิจิทัลจะคัมแบ็คไหมผมมองจากสื่อมวลชนที่มาในวันนี้ผมรู้สึกว่าฟีดแบคดีมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับตอนนี้3ชั่วโมงนี่ไหวอยู่แล้วเพราะมีน้องมาช่วยด้วยมีน้องๆมาหลายคนนะครับมาช่วยร้องด้วยผมไม่ได้ร้องคนเดียวแต่ถ้า3ชั่วโมงคนเดียวนี่สงสัยจะต้องไปฟิตร่างกายพูดถึงแฟนๆฝากคอนเสิร์ตได้ด้วยเลยใหญ่ๆฝากได้เมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกนะครับเราคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งล่าสุดที่เล่นนั่นคือคอนเสิร์ตเพื่อนๆนะครับซึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์เมื่อ23ปีที่แล้ว3ปีแล้วก็สิ่งที่เชื่อมต่อโลโซกับแฟนเพลงอยู่ก็คือบทเพลงแล้วก็ภาพคอนเสิร์ตในวันนั้นนะครับก็คือเด็กรุ่นหลังที่ยังติดตามโลโซอยู่เนี่ยก็แน่นอนเขาไม่เคยเห็นเราเล่นด้วยกันอยู่แล้วเขาก็ดูจากคอนเสิร์ตนั้นนะครับแล้วก็ฟังเพลงเก่าๆของเราวันที่6นี่แหละครับมาดูของจริงกันนะครับน้องๆนะครับก็ฝากด้วยนะครับดีใจมากครับการรอคอยที่สุดการรอคอยพี่เท็ดดี้ฝากหน่อยครับพี่ครับก็อยากให้มาดูนะครับเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับครบถ้วนทุกกระบวนความครบถ้วนทุกเพลงฮิตแล้วก็ทุกเพลงที่อยากฟังจะได้เห็นพี่เท็ดดี้ร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยจริงหรือเปล่าจริงสิเ
ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับยิงเลยครับพิเศษของด้านโอเคครับว่าไงจ๊ะขออนุญาตถามเรื่องพิเศษล่าสุดเรื่องเคยทำธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังไหมได้อ๋อได้สิก็เจ๊งไปแล้วใช่ครับเจ๊งไปแล้วนี่แหละครับยังไงครับตอนนั้นเขาเรียกว่าหยุดการเคลื่อนไหวหยุดคือผมบอกตัวเองว่าถ้าผมหมด100ล้านนี่ผมจะไม่ทำต่อซึ่งก็หมดจริงๆแต่ว่าก็โชคดีที่ยังมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินเก็บไว้เลยครับก็เรียกว่าไม่เครียดอะไรมากแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่มีเงินเก็บเลยนี่สงสัยจะเครียดมากก็หมดไปเป็น100ล้านจริงๆครับ100ล้านนี่ระยะเวลากี่ปีพิเศษครับ2ปีกว่าครับสองปีกว่าเรียกว่าเป็นการทำธุรกิจที่ผันสุดๆเลยนะประสบการณ์ชิ้นประสบการณ์สองปีเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากเรียนราคาแพงมากนี่ตอนที่จะถึง100ล้านนี่คือเราก็ไม่ได้แบบถอดใจมาก่อนใช่ไหมพี่เคคือก่อนที่จะถึง100เนี่ยก็เริ่มรู้สึกถอดใจแล้วแต่ว่ายังสู้ต่อเพราะว่าลูกน้องนี่ก็บอกว่าบอสต้องสู้นะเราก็สู้ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยมันต้องลงทุนมากกว่านั้นเยอะนะครับอย่างน้อยต้องมีสัก300 500อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเราเงินเราไม่พอเงินเรามีไม่พอแล้วก็โรงงานผลิตของเราก็ไม่มีนะครับไม่เข็ดนะก็อยากจะทำอีกแต่ว่าต้องดูก่อนว่าจะทำธุรกิจเรื่องอะไรแต่ไม่ทำโรงทุนดีกลับมาแล้วใช่ไหมคะมีคนถามเยอะมากเพราะว่าหลังจากที่สื่อมวลชนออกข่าวไปเนี่ยมีคนถามว่าอยากจะร่วมธุรกิจด้วยแต่ผมก็ยังไม่พร้อมนะครับยังไม่พร้อมอยู่ครับจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าสมมติมีคนมาร่วมลงทุนเป็นไปได้นะต้องปรึกษาคุณการก่อนการก็จะเก่งกว่าผมการบัญชีการก็เก่งกว่าผมด้วยครับอันนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรถึงแบบคนรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างงี้ที่เขาอยากทำธุรกิจนะครับพี่เสกว่าต้องระวังอะไรถึงไม่ให้แบบต้องศึกษาธุรกิจให้ดีนะครับแล้วก็ต้องมีทุนที่สำคัญแล้วก็พนักงานก็สำคัญมากนะครับก็ขอให้ทุกคนอยากจะคิดจะทำอะไรทำธุรกิจต้องคิดให้ดีเพราะว่าธุรกิจมีความเสี่ยงต้องมีเรื่องขาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ขายครับไม่ได้ขายแต่คุณการบอกมีคนติดต่อมาซื้อเยอะครับแต่เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ให้ลูกๆครับเสือทำต่อนะขอบคุณนะสวัสดีครับขอบคุณที่มานะขอบคุณจ้าขายภาพยิ่งนะครับอันนี้ขอกล้องนี้นะครับพี่เทคครับครับแล้วเสร็จครับ1 2